เรื่องต้นแห่งกรจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทาําดีทําใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเฮสตดดีกันนะจ๊ะผิดฝาผิดตัว ปู่กับย่าของผมเป็นคนจีนพบรักกันแบบคลุมถุงชนอละเวงคือตอนจะแต่งงานแม่สื่อได้มาติดต่อครอบครัวของอย่าว่าจะให้แต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่ใช่ปู่แต่พอถึงเวลาแต่งจริงกับสลับตัวเป็นปู่ซึ่งตอนนั้นไม่รู้เพราะมีผ้าคลุมหน้าย่าไว้ ประเพณีจีนสมัยก่อนเวลาแต่งงานเจ้าสาวจะต้องคลุมผ้าปิดหน้ามารู้ตัวก็ตอนทรงตัวเข้าหอแล้วก็เปิดผ้าคลุมหน้าออกอ้าวผิดตัวแต่เนื่องจากตามธรรมเนียมจีนถือว่าถึงจะผิดตัวถ้าเด็ดแต่งงานแล้วก็ต้องเลยตามเลยปู่กับย่าก,ก็เลยอยู่ด้วยกันมาด้วยประการลชน,นีคุณพ่อเกิดมาได้สองสามขวบท่านก็กลายเป็นเด็กกำรรพร้า เนื่องจากปูติดฟินแล้วก็เสียชีวิตส่วนย่าอยู่มาไม่นานก็เป็นโรคร้ายแล้วก็เสียตามพี่สาวพ่อจึงนำคุณพ่อมาฝากไว้กับโรงเจที่ตนไปไหว้เจ้าเป็นประจำเจ้าสำนักโรงเจร,รับคุณพ่อไว้เป็นบุตรบุญธรรมแล้วพยายามส่งเสียให้พ่อได้เล่าเรียนแต่ก็แปลกมากที่พ่อ เรียนเท่าไรก็ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เลยจึงเลิกเรียนจะสำนักก็ลองให้คุณพ่อไปทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างแต่ก็เจ๊งทุกอย่างจนกระทั่งเด็ดส่งให้พ่อไปทำงานเป็นลูกจ้างของเพื่อนที่ร้านค้ายแห่งหนึ่งณนะที่นั้นเองคุณพ่อก็เด้พบกับคุณแม่และก็นึกรักคุณแม่ตั้งแต่แรกเห็นหลังแต่งงานคุณพ่อก็ไปขับสามล้อขับแท็กซี่อยู่พักหนึ่ง แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จคุณแม่พยายามสอนที่คุณพ่ออ่านเขียนหนังสือไทยแต่คุณพ่อก็จําไม่ได้พอจำได้สักพักก็ลืมต่อมาญาติชวนให้ไปทํางานโรงแรมโรงแรมม่านรูดทําหน้าที่เชียร์แขกแล้วก็เก็บสตางค์คุณพ่อเห็นว่าตัวเองไม่มีความรู้ทําอะไรก็ไม่สําเร็จอาชีพนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร จึงตัดสินใจไปทำงานที่โรงแรมนี้อยู่หลายสิบปีจนกระทั่งพี่สาวผมและน้องชายโตเป็นวัยรุ่นตอนอเด็กๆผมเห็นแต่พ่อออกไปทำงานตอนกลางคืนแล้วก็กลับมาตอนเช้าเลยไม่รู้ว่าพ่อทำงานโรงแรมแบบไหนนึกว่าโรงแรมธรรมดาและพ่อก็ไม่เคยพูดเรื่องโรงแรมให้ฟังเลย อีกทั้งไม่เคยไปยุ่งอะไรกับผู้หญิงในโรงแรมด้วยแต่ถึงจะเป็นแบบนี้พ่อก็ยังโดนจับเพราะช่วงนั้นเขารณรงค์เรื่องนี้ขึ้นมาพอดีจากนั้นทางโรงแรมก็วิ่งเต้นช่วยพ่อออกมาด้วยเหตุนี้พอผมเริ่มต้นทำงานมีรายได้จึงได้ขอให้พ่อเลิอกอาชีพนี้ได้สำเร็จเมื่อปี2,5,3,7เเมื่อไม่กี่เดือนมาน,นี้เองพ่อไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด ที่โรงพยาบาลรามาเนื่องจากพ่อเป็นโรคหัวใจโตมาหลายปีแล้วและกินยาบรรเทามาตลอดเมื่อแพทย์ของโรงพยาบาลตรวจร่างกายพ่ออย่างละเอียด<ล>ก็บอกว่าโรคหัวใจโตหายไปแล้วเป็นหัวใจรั่วแทนจึงลดยาเดิมลงและเปลี่ยนยาใหม่ให้หลังจากพ่อรับประทาน ยาใหม่ไปได้สี่วันคืนวันที่สี่พ่อก็เริ่มมีอาการไอไม่หยุดเป็นชั่วโมงพอน้องชายไปดูก็เห็นมีเลือดแล้วพ่อก็บอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วพ่อไม่ไหวแล้วแล้วพ่อก็ฟุบลงน้องชายก็เรียกอกไปหารถแต่หาไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นเวลาตีหนึ่งแล้วอยู่ๆก็มีรถโรงเรียนคันหนึ่งซึ่งไม่รู้จักกันเลยเข้ามาช่วยพาพ่อไปส่งโรงพยาบาล แล้วก็หายไปเลยพอไปถึงทางโรงพยาบาลกระปัมหัวใจเพราะพ่อหยุดหายใจไปแล้ว20นาทีหลังจากนั้นพ่อก็กลับมาหายใจอีกครั้งแล้วก็อยู่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกประมาณสองอาทิตย์พออาการพ่อกลับมาอยู่ในเกณฑ์ดีครอบครัวจึงตัดสินใจย้ายโรงพยาบาลเพราะค่าใช้จ่ายสูงมากแต่พอย้ายมาได้เพียงแค่วันเดียวคุณพ่อก็เสียชีวิต ในวันที่6ตุลาคม2547พวกเราไม่มีโอกาสทบทวนบุญให้พ่อตอนสามเฮือกสุดท้ายเลยเพราะที่โรงพยาบาลใหม่จำกัดเวลาเยี่ยมแล้วก็ไม่ได้โทรบอกให้ทางครอบครวัวทราบตอนก่อนที่คุณพ่อเสียก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ผมก็รู้สึกว่าผมทำนาที่ของลูกได้ดีที่สุดแล้วเพราะขณะผมบวชบูชาธรรมรุ่น60ปีพระราช ผมได้ติดจาจดาวทําให้ที่บ้านซึ่งนับแต่นั้นมาทําให้ใจคุณพ่ออยู่ในบุญตลอดท่านตื่นมาตักบาตรทุกเชา้าพอถึงช่วงสี่โมงเย็นก็จะเริ่มดูดาวทําอย่างต่อเนื่องได้บูชาเจดีย์และฟังรายการช่วงครูไม่ใหญ่อย่างตลอดต่อเนื่องจนถึงสี่ทุ่มจึงค่อยหลับอยู่ในอู่เทเลบุญทุกวันมาวัดทุกอาทิตย์แทบไม่ขาดเลย แล้วคุณพ่อจะพูดถึงแต่กระถินจกักรพัดตลอดใจจลดจดจอมากแม้ท่านจะป่วยหนักแต่สำหรับกระถินจกักพัดแล้วอลเลอสุดๆซึ่งท่านบอกกระถินครั้งนี้จะทุ่มทําบุญสุดตัวเลยอยากสร้างมหารัตนวิหารคเพราะได้ฟังประเดชพระคุณหลวงพ่อพูดว่ายังไงให้รักษาลมหายใจไว้คอยให้อยู่ถึงวันที่จะนิมนต์พระจากทั่วสารทิศ มาถวายมหาทานบารมีถึงสามแสนองค์ประโยคนี้เองทำให้พ่อมีความหวังอยากจะรักษาลมหายใจไว้ให้ถึงวันนั้นให้ได้แต่ทำอย่างไรได้ม,มัจจมานเขาไม่ให้โอกาสใครสักคนเลยแม้ว่าจะต่อรองด้วยวิธีการใดก็ตามพ่อผมปิติแล้วก็รอคอยอยากให้ถึงวันทอดกระถินมาก เราอยากเห็นการรวมกันของพุทธบริษัทสี่ทั่วโลกจำนวนหนึ่งล้านคนเกิดขึ้นเร็วๆและอยากได้มาถวายมหาทานกับพระถึงสามแสนรูปซึ่งท่านถึงกับบอกกับลูกๆว่าทองที่พ่อมีอยู่ให้นำไปขายทำกระถินให้พ่อด้วยแต่ผมเห็นว่าเป็นช่วงหล่อทองหลวงปู่หลวงปู่ที่เราจะหลอบที่องค์ที่สองนะจ๊ะ ก็เลยนํามาหลอดทองหลวงปูให้กับพ่อไปก่อนแต่ก็เอาเงินของพ่อและเงินของผมที่ให้พ่อทำบุญกระถินในช่วงนี้อย่างไม่ขาดครับตายก่อนที่จะถึงวันกระถินจัก,กรพรรดิคุณแม่เป็นบุตรคนที่สี่จากพี่น้องเกคนคุณตาคุณยายแล้วก็บอาชีพค้าขายต่ตอนคุณแม่อายุสิบสาปีคืนวันหนึ่ง คุณตาตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วใช้มือโอจิกหักวคุณยายขึ้นมาอีกมือหนึ่งถือ <c oughs> อืของถือซากซากทุกต้องอย่าย <c oughs> ตีลงไปที่ขมับคุณยายอย่ายไม่นับโ,โ,โดยไม่ดูวิบากกรรมเวลาส่งผลนี่ไหมจ๊ะไม่มีเหตุผลเลย <c oughs> จิกมาตี คุณแม่และพี่น้องคนอื่น,นอนอยู่อีกมุ้งหนึ่งแต่ยินเสียงคุณยายร้องให้ช่วยตกใจตื่นมาได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดก็ร้องตะโกนแต่คุณตาก็ไม่หยุดจนเม่คุณยายสลบไปแล้วก็ใช้มีดแทงไปที่คุณยายแบบไม่นับจนเสียชีวิตจาจนันก็หยิบเม็ดยามันหนึ่งกำมือกรอกลงไปในปากตัวเองแล้วก็ใช้มีดแทงตัวเองหกครั้งจนตายโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่า เหตุใดคุณตาถึงทำร้ายคุณยายและฆ่าตัวเองตายเหตนไม่จานนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันท yep ีเดียวคำถามเหตุใดคุณปู่และย่าจึงถูกแต่งงานแบบคลุมถุงชนอัละเวงสลับตัวเจ้าบ่าวครับคุณปู่ย่าตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับเหตุใดคุณพ่อถึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งๆที่มีโอกาสเล่าเรียน และประกอบอาชีพไม่ประสบความสำเร็จรอีกทั้งต้องถูกชักจูงไปประกอบอาชีพที่ไม่ดีด้วยครับทำไมคุณหมอถึงวินิจฉัยว่าคุณพ่อไม่ได้เป็นโรคหัวใจโตทั้งทที่เป็นมาตั้งหลายปีและเป็นเหตุให้หมอเปลี่ยนยาและลดยาเดิมลงจนคุณพ่อเสียชีวิตบุญอะไรจึงเป็นเหตุให้รถโรงเรียนซึ่งไม่รู้จักกันเลย ไปช่วยนำคุณพ่อส่งโรงพยาบาลครับทุกเรื่องรถจะมีเหตุทั้งนั้นคุณพ่อได้หมดลมไปแล้ว20นาทีซึ่งโอกาสฟื้นน้อยมากเหตุใดคุณพ่อจึงกลับหายใจขึ้นมาและอยู่ต่อได้อีกสองอาทิตย์ครับช่วงที่นอนอยู่โรงพยาบาลคุณพ่อรับรู้เรื่องบุญที่ลูกๆทบทวนให้ฟังตามหลักวิชากกหรือไม่ครับ ก่อนตายพ่อมีกตินิมิตอย่างไรคุณพ่อตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดบนที่คุณพ่อใจจดจ่ออยู่กับกระถินจกกักรัพรสุดๆแต่ต้องสิ้นชีวิตไปก่อนซึ่งก็ได้ทำไปบางส่วนแล้วบนนี้จะส่งผลให้ท่านเป็นอย่างไรบ้างและทิ่ผมอุทิศบุญไปท่านได้รับหรือไม่ทัญา,าฝากข้อความอะไรถึงลูกๆ หรือฝากข้อความอะไรเกี่ยวกับขถินจกกักรพัิหรือเปล่าครับการที่พวกเราตัดสินใจย้ายคุณพ่อมาอยู่โรงพยาบาลใหม่และเป็นเหตุให้คุณพ่อเสียชีวิตนั้นจะมีวิบากกรรมใดหรือไม่ครับคุณตาทำร้ายคุณยายจนเสียชีวิตและฆ่าตัวตายตามด้วยเหตุใดคุณตาคุณยายตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับก่อนเกิดเหตุประมาณเจ็ดเดือน คุณยายคลอดลูกคนสุดท้องคือน้าชายในปีเสือและมีฟันสองซี่ล่างตั้งแต่แรกเกิดหมอดูบอกว่าถ้าเลี้ยงไว้จะเป็นเด็กกินพ่อกินแม่แต่คุณตาไม่เชื่อจึงเลี้ยงไว้อยากทราบว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้อง <c oughs> แค่ฟันงอกนะเกี่ยวข้องการตาคุณตาคุณยายไหมทำไมน้าชายมีฟันสองซี่ล่างมาตั้งแต่เกิด <c oughs> เป็นเพราะกรรมอะไรครับถามเกี่ยวกับเรื่อง กตักรรมเฮตใจคุณพ่อและคุณแม่จึงต้องกลายเป็นลูกกพร้าตั้งแต่เลนะ็กๆคุณแม่ต้องพาตัดคอหอยพ่อสองครั้งเป็นเพราะวิบัติกรรมใดผมสร้างบุญมากับหมูคณะอย่างไรบ้างผมเองตั้งใจจะบวชไม่ทราบว่าจะสมหวังหรือไม่ครับและในพระดีผมเคยบวชหรือไม่ครับเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะคุณปู่และคุณย่า ท่านเคยอธิษฐานเมื่อเวลาทําบุญร่วมกันในอดีตว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันอีกเช่นเดิมจึงํำให้เกิดเหตุการณ์ผิดฝาผิดตัวในการแต่งงานแบบคลุมถุงชนจะแรงอธิษฐานเราไปตั้งผังกันไว้แล้วนี่จะแ,แปลกชาตินี้ก็ทำไมไม่ปิ้งกันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมาปิ้งตรงนี้เออนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกนี คุณปู่ตายแล้วไปอยู่มหานรกขุมห้าเพราะกรรมติดฟินได้ถูกนายนริบาลจับโยนลงไปในหลุมขี้เท่าร้อนทุกทรมานมากจ้ะยังรับบุญไม่ได้แต่ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆบุญจะไปคอยอยู่ที่ยมโลกเนี่จ้ะคุณย่าตายแล้วไปเป็นสัมภเวสี เป็นกายละเอียดล้นเล่แสวงหาที่เกิดแต่ก็ยังไม่ได้ไปเกิดจ้ะยังเป็นกายละเอียดล้นเล่อยู่ให้อุทิศบุญไปให้ท่านบ่อยๆเนะจ๊ะเพราะท่านอยู่ในภูมิที่รับบุญได้เอะที่คุณพ่ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งๆท,ที่มีโอกาสเล่าเรียนพระกมแน่ดีพ่อนะ เคยเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็เคยพูดดูถูกเพื่อนที่เรียนด้วยกันว่าโงก่กระทบกระทียบทำให้เพื่อนได้อับอายอยู่เป็นประจำจ้ะที่ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ดีเลยเพราะกรรมตรณีที่ไม่ทำทานจึงไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จอาและกกรรมที่เคยคบคนผ่านตามมาส่งผลจึงทำให้ต้องถูกชักจูง ให้มาประกอบอาชีพที่ไม่ดีจ้าเห็นไหมกรมรมเขาคนพานเนี่ยแหละที่หมอวินิจฉัยว่าพ่อไม่ได้เป็นโรคหัวใจโตทั้งๆที่เป็นมาหลายปีเพราะหมอวินิจฉัยพลาดเนื่องจากกรรมบันดาลกรรมของพ่อบันดาลกรรมในอดีตที่ใช้แรงงานทาตเกินเหตุจนเขาเป็นลมตายแล้วก็มักจะพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเสมอ เป็นกรรมในอดีตชาติจ้าต่อมาท่านหมดอายุไขพอดีจึงทำให้มีเหตุให้ท่านเสียชีวิตบุญที่พ่อเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือในอดีตสงเคราะห์ญาติกับบุญในช่วงท้ายของชีวิตพ่อในปัจจุบันมาส่งผลจึงทำให้มีรถโรงเรียนซึ่งแม้ไม่รู้จักกันก็มาช่วยพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลจ้า คุณพ่อหมดลมไปแล้ว20นาทีซึ่งโอกาสฟื้นนั้น้อยมากแต่ต่อมาก็ฟื้นขึ้นมาและมีชีวิตยอยู่อีกสองอาทิตย์เพราะบุญที่พ่อปิติลูกชายได้บวชเป็นพระในพรรษากับบุญที่ท่านทำในช่วงท้ายจึงทำให้ต่อยุคไขให้พ่อมีโอกาสได้สร้างบารมีมาได้อีกสองอาทิตย์จ้าในช่วงที่นอนอยู่โรงพยาบาล ลูกๆก,ก็ได้ทบทวนบุญตามหลับวิชาให้พ่อฟังนั้นพ่อนะ่ะรับรู้ได้บ้างไม่รู้บ้างเพราะพ่อเหมือนกึ่งหลับกึ่งฝันแต่ก็ได้รับกระแสบ,บุญที่ลูกๆได้พยายามบอกจ้ะท่านตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสามพราะบุญที่ทำในช่วงท้ายบุญที่ลูกบวชพระ บุญที่มีใจจดจ่อกับกระถินจักกรพัทแม้ยังไม่ได้ทำด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ก็ตามคือทำเป็นบางส่วนได้ส่งผลให้กิดเป็นเทพบุตรที่ชั้นเดาดึงเฟสสามอยู่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านจาขณะนี้ท่านกำลังตรวจตราดูทิพยสมบัติแล้วก็ตื่นเต้นกับสภาวะแวดล้อมอยู่ แล้วก็รู้ตัวว่าที่ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะบุญที่ทำในช่วงท้ายโดยเฉพาะกระถินจักรพัิบางส่วนได้ฝากบอกข้อความว่าตอนนี้ท่านสบายดีแล้วให้ทำบุญกระถินจักรพัิให้เต็มที่แล้วอุทิศบุญไปให้ท่านใหญ่เยอะเพราะท่านเห็นผลแห่งบุญแล้วเชื่อเรื่องบุญแล้วเพราะเห็นผลแห่งบุญแล้วในสุคติโลกสวรรค์จ้า ตอนนี้กำลังปิติดูทิพยสมบัติการที่พวกลูกๆได้ตัดสินใจพาท่านย้ายโรงพยาบาลและวท่านก็นมาตายในโรงพยาบาลใหม่นั้นลูกๆทุกคนไม่ได้มีเวรกรรมใ,ใดๆเพราะตั้งใจดีประกอบกับท่านหมดอายุไขแล้วย้ายก็ตายไม่ย้ายก็ตายจ้าคุณตาทำร้ายคุณยายจนตาย เราคนตามีอการทางประสาทและเครียดในใหลายๆเรื่องเช่นเรื่องการทำมาหากินเป็นต้นส่วนกรรมในอดีตท่านทั้งสองเนี่ยเคยเป็นสามีภรรยากันได้ประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ขายแบบโรงฆ่าสัตว์เล็กๆและคงเคยเห็นแถวชนบทนี่จ้ะคืออาสามีตีหัวหมูอย่างเงี้ยภรรยามีดแทงและเอาการะมังมาลองเลือดอะไรอย่างเงี้ย เป็นโรงฆ่าสัตว์เล็กๆอีกทั้งคุณตาในชาตินั้นก็มีกรรมสุราด้วยจึงมีอาการทางประสาทโดยชวยนจับสัตว์ทุบตีแลวก็แทงจนตายเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมส่งผลนี่ไหมจ๊ะทำให้กรรมสุราทําให้คุณตามีอาการทางประสาทและกรรมที่ท่านทั้งสองเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ประกอบลงฆ่าสัตว์เล็กๆที่บ้านทุบและแทง สัตว์จนตายช่วยกันพอถึงเวลาเนี่ยถูกจับทุบและะแ้วก็แทงแทงตัวท่านเลยคุณตาตายแล้วไปอยู่ยมมนโลกกำลังโดนเจ้าหน้าที่ทุบตีทำร้ายทุกอย่างเพราะกรรมฆ่าผู้อื่นคือฆ่าคุณยายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายจะมันคนละชาติกันนะก็ต้องเจออีกไหมซ้ำในกรรมซ้ำ คุณยายตายแล้วไปเป็นกายละเอียดรเลที่เรียกว่ากายสัมเวสีจ้ะที่น้าชายเกิดมามีฟันสองซี่ล่างและเกิดปีเสือไม่ได้เกี่ยวกับความตายของคุณตาและคุณยายตอนทั้งสองตายเองด้วยวิบากกรรมดังกล่าวจ้ะส่วนที่น้าชายเกิดมามีฟันสองซี่ล่างก็เพราวะวจีกรรมอดีตที่ไปด่าว่าเพื่อน ว่าเป็นลูกกำพละนะ่าเนี่ยพูดบ่อยๆลูกก็เจ็บช้ำน้ำใจว่าจีกรรมทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วทำให้หมอพยากรมันจะกินพ่อกินแม่คือแทนที่จะพยากรว่าดีประหยัดจะแข็งแรงจะอะไรต่างๆไรแไม่พยากรตามนั้นคนละเรื่องเลยเหมือนเกิดมาเป็นตัวอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเหตุที่คุณพ่อและคุณแม่เป็นกำพล่าตั้งแต่ยังเล็กพระกรรมในอดีต ท่านทั้งสองเคยรักกันในวัยรุ่นแต่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าลูกยังเด็กแต่ว่าท่านทั้งสองพ่อแม่ในชาตินั้นนะเป็นวัยรุ่นก็หนีไปอยู่ด้วยกันต่างเมืองทาให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเสียใจเลยตัดความเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอีกทั้งเมื่อหน,นีไปแล้วก็ไม่กลับมาดูแลพ่อแม่ข้งต้นอีกใหม่ๆกันเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นวิบากกรรมนี้จริงทําให้มาเป็น กำมพร้าก็ตั้งแต่อย่างเล็กๆคนแม่ต้องพาตัดคอหอยพออสองครั้งเพราะกรรมได้เคยเถียงพ่อเถียงแม่ในอดีตเมื่อพ่อแม่ดุดาว่ากล่าวอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีทำในสิ่งที่ดีๆลูกก็ได้เคยสร้างบุญมากระหมูคณะแบบกองสเสบียงแล้วเคยออกบวชกระหมูคณะช่วงสั้นๆแต่ชาตินี้ถ้าตั้งใจจริงก็สามารถบวชได้ แต่ก็ต้องอ,อาศัยกำลังใจสูงมากๆจ้ะบวชกันเป็นวันๆไปนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจบวชบวชเลยเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะจ๊ะคุณปูป่และคุณย่า,คาเคยอธิฐานเมื่อเวลาทำบุญเขาร่วมกันในอดีตว่าขอ้ได้เกิดเป็นสาม,มีภรรยากันอีกจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ผิดฝาผิดตัว ในการแต่งงานแบบคลุมถุงชนจ้าคุณปู่ตายแล้วไปอยู่มหานรกคุมห้าเพราะกรรมติดติดฟินได้ถูกน,นยายนริยบาลจับโยนลงไปในหลุมคิดเท่าร้อนทุกทรมานมากยังรับบุญไม่ได้เนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้กันอีกเยอะแยะเลยมันควรจะเอาเวลาที่จะไปขัดแย้งกันนะมาศึกษาสิ่งที่ตัวยังไม่รู้กันอีกตึงเยอะ จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องคุณย่าตายแล้วนี่ไปเป็นสัมเวสีเป็นกายละเอียดร่อนเละแสวงหาที่เกิดแต่ยังไม่ได้ไปเกิดให้อติบุญไปให้ท่านบ,าบา่อยๆเพราะอยู่ในภูมิที่รับบุญได้จ้าเหตุที่คุณพ่ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งๆที่มีโอกาสเล่าเรียนเพาราะกรรมในอดีตพ่อน่เคยเป็นคนเรียนเก่ง และเคยพูดดูถูกเพื่อนที่เรียนด้วยกันว่าโง่กระทบกระเทียบทำให้เพื่อนได้อายอยู่เป็นประจำที่ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพเพราะกรรมตรณีไม่ทำทานและการที่เคยคบคนพาลตามมาส่งผลจึงทำให้ต้องถูกชักจูงให้มาทำอาชีพที่ไม่ดีที่หมอวินิจฉัยว่าพ่อไม่ได้เป็นโรคหัวใจโต ทั้งทั้งที่เป็นมาหลายปีเพระาะหมอวินิจฉัยพลาดเนื่องจากกรรมบันดาลกรรมของพ่อบันดาลคือกรรมที่เคยใช้แรงงานทาตเกินเหตุจนเป็นลมตายและมักจะพูดในเจ็บช้ำน้ำใจเสมอเสมอต่อมาท่านหมดอายุขายพอดีจึงทำให้มีเหตุให้เสียชีวิตบุญที่พ่อเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือหมู่ญาติในอดีต กาบ,บุญในช่วงท้ายของชีวิตพ่อตามมาส่งผลจึงทำให้มีรสโรงเรียนซึ่งแม้ไม่รู้จักกันก็มาช่วยพ่อไปส่งโรงพยาบาลคุณพ่อหมดลมไปแล้ว20นาทีซึ่งมีโอกาสฟื้นน้อยมากแต่ก็ฟื้นขึ้นมาและมีชีวิตอยู่อีกสองอาทิตย์เพราะบุญที่พ่อพิติจากการที่ลูกชายได้บวชเป็นพระ,ระในรรษากับบุญที่ทาช่วงท้ายจึงทาให้ต่อยุคไขให้พ่อ มีโอกาสสร้างบารมีอีกช่วงหนึ่งในช่วงที่นอนอยู่โรงพยาบาลลูกๆก,ก็ได้ทบทวนบุญตามหลักวิชาให้พ่อฟังนั้นพ่อรับรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะพ่อเหมือนกึ่งหลับกึ่งฝันแต่ก็ได้รับกระแสบ,บุญที่ลูกๆได้พยายามบอกเพราะฉะนั้นแม้ว่าผู้ไข่เนี่ยจะไม่รู้สึกตัวเนี่ยรับพูดไปเถอะไปเรื่อย อย่างน้อยกระแสบุญก็จะส่งผลถึงน,นะจ๊ะท่านตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามเพราะบ,บุญที่ทําในช่วงท้ายและบุญที่มีใจจลจ่อกับกระถินจัก,กรพพัดแม้ยังไม่ได้ทาด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ก็ตามคือทาเพียงบางส่วนได้รับบุญที่อุทิศไปให้ขณะนี้กําลังตรวจตาโดยที่ปยสมบัติและตื่นตั้งแต่สภาวะแวดล้อมอยู่และรู้ตัวว่าที่ได้มาอยู่ตรงนี้ รอบบุญที่ทำในช่วงท้ายโดยเฉพาะกระถินจกักกพัทได้ฝากบอกข้อความว่าตอนนี้ท่านสบายดีแล้วให้ทำบุญกระถินจกักกรพัทให้เต็มที่แล้วอุทิศบุญไปให้ท่านเยอะๆเพราะท่านเห็นผลแห่งบุญแล้วในสุคติโลกสวรรค์เครื่องประดับของชาวสวรรค์นี่จะอลังการนะเป็นเครื่องแสดงฐานะฐานันดร ตามกำลังบุญและทำให้มีความเปลื้องิติเกี่ยวกับเรื่องบุญแต่ไม่ได้มีน้ำหนักเหมือนในเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำแบบอลังการใหญ่ๆนี้ได้แต่เครื่องบรรดับแบบของมนุษย์จะไปทำแบบของชาวสวรรค์ไม่ได้เพราะมันหนักม,นม,มันมีน้ำหนักขืนใส่ไปก็เดินไม่อยู่ไหวแต่ของชาวสวรรค์เขาจะต้องใส่แต่ใครไม่ใส่ต้องไปไกลๆ ไม่ใส่ไม่ได้นะคือใส่น้อยต้องไปไกลแสดงบุญน้อยบนนั้นเขาจะเอาไว้โชว์แต่ข้างล่างเนี่ยเอาไว้ใช้แสดงฐานนันดอนฐา,านนนะและ้วก็ลักษณะเครื่องประดับเนี่ยมันจะทำให้นึกถึงบุญใจมันจะชุ่มชื่นลมบุญอย่างเช่นเห็นแหวนที่นิ้วนี่ก็รู้ว่าแหวนนี้ได้มาพรบ,บุญอะไรนิ้วแต่และนิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยเนี่ยนิดยกตัวอย่างให้ฟัง ข้อมือแขนหรือคอพอเห็นก็รู้ว่ามาจากไหนแล้วก็ไม่พลุงพลังแบบของมนุษย์แต่ของมนุษย์ที่ใช้จินตนาการเอาเพราะนั้นมันก็ฟุ้งฝันกันไปเรื่อยเปื่อยบางทีเหมือนเดินออกมาจากโรงพยาบาลเอแปลกดีมังแต่มันขึ้นอยู่กับจินตนาการของมนุษย์ในเป็นอย่างนั้นการทรี่กรกลูกูเดียดตัดสินใจพาท่านย้ายโรงพยาบาลแล้วถ้ามาตายในโรงพยาบาลใหม่นั้น ลูกๆทุกคนไม่ได้มีเวรกรรมใดๆเพราะท่านหมดอายุไขแล้วย้ายก็ตายไม่ย้ายก็ตาย,ตายคุณตาทำร้ายคุณยายจนตายเพราะคุณตามีอาการทางประสาทและเครียด oh. <laughs> เครียดในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องการตามาหากินเป็นต้นกรรมในอดีตทั้นนั้นสองเคยเป็นสามีภรรยาก,กันคือปัจจุบันเราดูเอไม่น่า <Okay. S 1> ไม่มีเหตุผลเลยนะ okay. อย,อยู่จิกขึ้นมาตีตีและแทงเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยจริงๆแล้วมันมีเหตุผลแต่เราไม่รู้ว่าผลนี้มาจากเหตุอะไรที่ตัวประกอบเอาไว้ทุกอย่างมีเหตุกับผลนั้นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมก็คือการเรียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลแต่ใครเชื่อเหตุผลคนนั้นก็ต้องเชื่อกฎแห่งกรรมถ้าใครแค่จงอ่านจงฟังจงเชื่อ โดยไม่ใช้เหตุใจผลนี้สติปัญญานี่ต้องไปอ่านกาลามาสูตร,รใหม่กรรมในอดีต,ตทั้งสองเคยเป็นสามีภรรยากันในประกอบอาชีพค่าอาฆ่าสัตว์ขายแบบโรงฆ่าสัตว์เล็กๆ oh โดยช่วยกันจับสัตว์แล้วทุบตีจนตายก่อนแล้วก็แทงอีกทั้งคนตาก็มีกรรมสุราคือจะต้องกลึบก่อนพอมือนแล้วก็ถึงจะมีอารมณ์ตีหัวสัตว์แล้วก็ ผลัดกันตีและก็แทงผัดกันแทงบางตัวกับคุณตาบางตัวกับคุณยายอะไรนั่นอย่างเงี้ยพอถึงเวลากรรมส่งผลก็จะเป็นอย่างนั้นแหละตายแล้วคุณตาไปอยู่ยมโลกกำลังโดยเจตนาที่ทุบตีทำร้ายทุกอย่างราะกรรมฆ่าผู้อื่นและฆ่าตัวเองตายเนี่ยเจอซ้ำๆอย่างเงี้ยตลอดเลยไม่คุมเลยเนี่ย เพานนนี่ต้องศึกษาให้ดีนะทุกอย่างล้วนมีผลทั้งสิน้นในสิ่งที่เราประกอบเหตุนี่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาไม่รู้ไม่ได้คุญยายตายแล้วไปเป็นกายละเอียดล่านเล่ที่เรียกว่ากายสัมภเวสีลำบากเป็นกายละเอียดก็ลำบากแล้วก็จะไปขอใครกินก็นไม่ได้แล้วไปจะไปทำมาหากินก็นไม่ได้เพราะชีวิตในปรโลกนั้นนะไม่มีการทำมาหากินใดๆเลย ีตรงนี้สิไปขอเขาเนี่ยถ้าไม่มีบุญเขาก็ไม่ให้หรือถ้าเขาสงสารให้ก็กินไม่ได้เออพราะจะกินมันแวบหายส่งน้ํำพอจะถึงมือน้ําหายส่งอาหารให้พอจะถึงมืออาหารหายก็ทรมานอย่างนั้นะหิวตลอดตายก็ไป่ตายตรงนี้แหละทีนาชายเกิดมามีฟันสองสี่ล่างและเกิดพี่เสื้อ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวความตาของคุณตาคุณใาญ ทั้งสองตายเองเพราะกรรมดังกล่าวส่วนได้เกิดมามีฟันสองสีล่างเพราะวะจีะจกรรมแนดีตี่ไปด่าว,ว่าเพื่อนๆว่าเป็นลูกกาพร้าไม่น่าเชื่อน,นะว่าเด็กๆนี่น่าจะอินเราเซนกรรมน่าจะละเวน้นไม่เว้นเลยเออเหตุที่คุณพ่อและคุณแม่เป็นกาพร้าตั้งแต่ยังเล็กเพราะกรรมแนดีทั้งทั้งสองเคยรักกันในวัยรุ่นแต่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยเพราะยังเด็ก ทั้งสองจึงหนีไปอยู่ด้วยกันต่างเมืองทําให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเสียใจเลยตัดความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันอีกทั้นทั้งสองก็ไปกลับมาดูแลพ่อแม่ทั้งตนอีกเลยคุณแม่ต้องผ่าตัดก็หอยพอกสองครั้งเพราะกรรมใ้กายเถียงพ่อแม่โอ้ oh. <laughs> คัดแบบไปดีๆหน่อยก็ไม่ได้ลูกเคยสร้างบุญมากระหมูคณะแบบกองสเสบียง และเคยเออกบวชกับหมุห่คณะช่วงสั้นๆชาตินี้ถ้าตั้งใจจริงก็สามารถบวชได้แต่ก็ต้องอาศัยกําลังใจสูงมากๆสู้ต้องสู้จึงจะชนะลูกบวชไปเลยบวชอยู่ก็ไปเป็นวันๆอย่างนั้นแหละนึกถึงพระไปเรื่อยๆเราจะมีกําลังใจนะจ๊ะต้องสู้จึงจะชนะจะ๊นี่ก็คือแคสตี้สั้นๆส,สาหรับคืนนี้